ุณแล้วใครที่ติดตามดิฉันนะก็จะทราบว่าดิฉันนะเป็นคนชอบทำอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นหลังจากลงจากไฟล์มานะคะบางทีก็เหนื่อยเพลียอยากจะมาร์กหน้าแต่ใช้ดิฉันแบกอะไรมากมายไก่กองเหรอคะคุณปั่นไปเถอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำมาร์กหน้าง่ายๆกันเนาะสำหรับอุปกรณ์ที่เจ๊จะใช้ทำมาร์กหน้านะคะง่ายๆก็มีแค่2อย่างก็คือเซน่ามารีนแพงต้อนขวดนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นทิชชู่ธรรมดาเลยเป็นทิชชู่เช็ดหน้าธรรมดาเลยเราก็แค่เอามาพับนะคะง่ายมากแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเซน่ามารีนแพงต้อนของเราเนี่ยหยอดลงไปไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยราคาสบายกระเป๋ามากค่ะเทียบกับคุณภาพแล้วคุ้มมากตรงบริเวณที่มันจะไม่ค่อยโดนก็คือบริเวณที่เป็นขอบๆอย่างเงี้ยนะคะตรงรอยพับนะใส่เข้าไปหน่อยตึ๊ดๆโอเคหลังจากนั้นก็บีบมันเบาๆแล้วก็ค่อยๆคลี่มันออกมาเทนๆๆได้แล้วตรงนี้มันไม่ทั่วเราก็กดกดมันลงไปโอเควันนี้นะคะเราก็จะได้แผ่นมาร์คสำหรับมาร์คหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะรออะไรล่ะคะก็มาร์คสิคะเห็นจมูกใช่ไหมเจาะรูตรงจมูกก็ได้ก็นอนแค่นี้เองง่ายมะง่ายเนาะจริงๆเราไม่ใช่ว่าแบบเจ๊เก่งเจ๊ฉลาดเจ๊หูอัจฉริยะค่ะเปล่าเจ๊ไปดูกระทู้ในจีบันมาค่ะรู้สึกจะเป็นของน้องของขวัญที่เคยทำมาแบบง่ายๆแล้วเจ๊ก็แบบเฮ้ยเรียนแบบเขามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบการรีวิวเพียงแค่นี้เลยเพราะว่ารู้สึกสบายมากอยากจะมาร์กหน้าต่อจบเอาดื้อๆเลยเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วมีอะไรดีๆจะมารีวิวให้ฟังอีกนะสำหรับวันนี้ขอมาร์กหน้าเอาหล่นพักนอนก่อนแล้วก็นอนไปแล้วเนาะทิ้งตัว